มาเรียมถูกคลื่นซัดพัดมาในวันที่26เมษายนที่เอาถึงจังหวัดกระบี่แต่อยู่กับเราไม่นานมาเรียมก็จากเราไปเพียง114วันในวันที่17สิงหาคมซึ่งทำให้เรารู้ว่าเราได้ทำอะไรกับโลกของเราไว้พายุน้อยลงลอยอยู่ในน้ำบินหรือกำที่กำเนิดมาปลายเดือนมีสาพลัดแม่มาเคยตื่นนอนสะอื้นทุกวันคืนคอยแม่มาก็อยู่น้อยดูดกรีบคอยแทนนมทุกระทมด้วยยังเดียงสาปล่อยมากินยาอ่อนตามลำพังไม่รู้ระวังยินถุงพลาสติกไปมาเรียมมาไม่นานต้องจากกันตลอดไปมาเรียมมาเตือนไว้อย่าทำร้ายโลกอีกเลยมาเรียมมาบอกไว้บทสุดท้าย